แต่มีนโยบายอะคะทางผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลครับผมมีนโยบายว่าคนไข้ที่เป็นโควิดจะต้องบริจาคเงินคนละ 100,000 บาทอย่างนี้เหรอใช่ครับผมถ้าเพราะฉะนั้นแล้วครับคือโรงพยาบาลแรกที่ตรวจพบเชื้อจะต้องหาเตียงให้หรือไม่ก็จะเป็นโรงพยาบาลสนามที่รัฐจัดหาให้อันนี้จะฟรีทุกอย่างเลยครับผมแต่นี่คือจะเป็นรูปแบบโรงพยาบาลเอกชนบริหารจัดการกันเองทางรัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือครับผมตอนนี้คือเราเปิดเพื่อช่วยเหลือคนไข้นี่ครับผมทั้งที่พี่มีประกันและพี่มีประกันที่ว่าสามารถเบิกอันลิมิเต็ดเนี่ยนะพี่ต้องบอกบริจาคเนี่ยนะพี่ไม่เข้าใจค่ะครับผมใช่ครับแล้วถ้าพี่อ่ะสามารถที่จะให้ประกันจ่ายได้ไหมคะตัวประกันนะครับผมจ่ายอยู่แล้วในค่ารักษาครับผมแล้วถ้าเกินวงเงินเกินค่าห้องโน่นนี่นั่นมันไม่เกินค่ะเพราะว่าวงเงินล้านหนึ่งยังไงก็ไม่เกินลูกพี่วงเงิน10 ล้านมันจะเกินได้ยังไงมันจะรักษายังไงคะให้มันถึง10 ล้านครับผมถึงไม่เกินเราก็จะขอรบกวนเป็นยอดตรงนี้ด้วยครับเพื่อช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลเพราะเราก็คือมันมีค่าใช้จ่ายที่บางส่วนเบิกไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมทางเขาก็เลยกำหนดเงื่อนไขมาให้ผมมาโทรมาชี้แจงก่อนถ้าตรงนั้นใครรับเงื่อนไขได้มันจะได้ประสานงานส่งต่อทางคุณคุณชื่ออะไรคะครับผมวิทวัฒน์ครับคุณวิทวัฒน์ใช่ไหมคะครับครับผมได้ค่ะขอบคุณนะคะครับถ้าอย่างนั้นคิวนี้ผมยกเลิกไปก่อนเลยนะครับผมผมจะให้คิวอื่นมาต่อเลยต้องขอยืนยันภายในสายเลยครับผม